ครับตอนนี้ผมอยู่ร้านข้าวต้มอิมโพนะครับผมมากินที่นี่ตั้งนานแล้วผมยังไม่เคยลองสั่งยำของที่นี่เลยวันนี้ก็เลยลองสั่งไอ้ตัวเบอร์47นี้ดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับข้าวนี่ผมสั่งข้าวด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเตโตเต24 65นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ